กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันภารกิจวิ่งดินปิดคันอ่างแตกที่อ่างเก็บน้ำลำตะโคงตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บ่อดินนะครับต้องเรียกว่าเป็นบ่อดินเพราะว่ามาขุดเอาบริเวณหนองน้ำหน้าหมู่บ้านติดกับถนนลาดยางปากทางบ้านตลาดตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับณจุดนี้ครับก็จะมีรถขุดอยู่ทั้งหมด3คันมีซูมิเตโม่2คันแล้วก็ซานี่อีก1คันนะครับนี่ก็เป็นรถของกรมชลประทานเข้าคู่เลยครับแล้วก็มี10ล้อของทีมงานศรีประโคนชัยก่อสร้างนะครับมาสมทบด้วยปล่อยตัวครับเจ้า130เนี่ยพี่โม่ยังไม่เห็นคนขับคันที่2ถอยเข้าไปในช่วงต่อไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบริเวณอ่างแตกนะครับไปดูว่าปฏิบัติการนั้นไปถึงไหนแล้วแต่ว่าในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นวางก้อนหินแล้วก็วางถุงบิ๊กแบ็กรวมไปถึงปักไม้เนี่ยจะทำคันบล็อกน้ำนะครับจะลดกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์กันต่อเป็นวันที่2ของภารกิจนะครับ2วัน2คืนฝั่งนู้นปล่อยตัวครับดูสิว่ารถกรมชลประทานนี่จะแรงแค่ไหนครับจะติดลมหรือเปล่าโอ้ออกมาแล้วครับนี่ก็ปล่อยตัวเช่นเดียวกันครับนี่ถอยเข้ามาไล่ตูดกันออกไปแล้วครับไปแล้วดูทางสิครับเริ่มเละแล้วตอนนี้ไปตัวไปกันหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ